วันนี้เป็นวันมหิดลนะครับและปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ80ปีของการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชบิดากรมหลวงสงขลานครินทร์ผู้ได้รับสมญานามว่าบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยเดี๋ยวพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มการวางรากฐานการแพทย์และสาธารณสุขไทยจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะครับติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณจอมเพชรประดับครับพระองค์ท่านทรงสนใจวิชาการแพทย์นะครับโดยสมัครเข้าเรียนแพทย์ชั้นปีที่1และปีที่2ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอสตันสหรัฐอเมริกานะครับแต่หลังจากนั้นก็ท่านก็ไปเรียนทางด้านการสาธารณสุขหรือ preventive medicine นะครับพอเรียนได้ certificate ทางด้านนี้ก็จำเป็นต้องกลับประเทศไทยนะครับเนื่องจากมีพระราชกรณียกิจเส้นทางเพื่อทรงเป็นนักเรียนแพทย์และผู้ทรงวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งหลังจากที่ทรงตัดสินพระทัยลาออกจากราชนาวีไทยในปีพุทธศักราช2459ขณะที่ทรงพระยศสูงสุดคือจอมพลเรือก็ด้วยพระราชดำริที่ว่าการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านทหารเรือของพระองค์ไม่อาจจะสร้างประโยชน์กับประชาชนคนไทยได้มากพอแต่ทรงเห็นว่าความต้องการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ของชาวสยามในขณะนั้นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่าผมคิดว่าพระองค์ก็ต้องฝึกฝนในวิชาชีพอันนั้นจะได้รู้แจ้งจริงถึงวิชาชีพนั้นเมื่อรู้แจ้งชัดแจ้งในวิชาชีพใดก็แล้วแต่การนำมาพัฒนาก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงทำแล้วนะครับและหลังจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลได้ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์นะครับจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังประเทศไทยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับแต่เนื่องจากพระองค์นั้นเป็นพระราชวงศ์จึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่แพทย์ได้แต่ด้วยพระราชประสงค์อย่างแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติหน้าที่ให้ได้เต็มสมบูรณ์นะครับพระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ที่โรงพยาบาลแมคคอมิกส์เชียงใหม่และที่เชียงใหม่นี่เองนะครับชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการถวายพระนามพระองค์ใหม่ว่าหมอเจ้าฟ้าเดือนเมษายนพุทธศักราช2472สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติหน้าที่แพทย์ณโรงพยาบาลแมคคอมิกจังหวัดเชียงใหม่และด้วยพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ต่อผู้ป่วยอย่างดียิ่งจึงมีเรื่องเล่าขานถึงน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อผู้ป่วยครั้งหนึ่งว่ามีผู้ป่วยเสียเลือดมากแต่โรงพยาบาลไม่มีเลือดพอพระองค์จึงตัดสินพระทัยทรงเจาะพระโลหิตของพระองค์เพื่อทดสอบว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ป่วยหรือไม่แต่เมื่อผลออกมาไม่ตรงกันก็เลยต้องขอรับบริจาคเลือดจากผู้อื่นแทนสมเด็จพระบรมราชชนกทรงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ที่โรงพยาบาลแมคคอมิกได้ไม่ถึงปีก็ทรงประชวรด้วยโรคตับอักเสบและโรคไตต้องเสด็จพระราชดำเนินกลับมาพักเพื่อรักษาพระองค์ณวังสะประทุมในกรุงเทพหลังจากพักรักษาพระองค์อยู่ได้เพียง4เดือนเศษก็สิ้นพระชนเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472รวมพระชนมายุได้37พระชันษา8เดือนกับ23วันสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกรมหลวงสงขลานครินทร์เป็นพระราชโอรสองค์ที่69ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์ที่7ในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประสูติเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2434ทรงเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นโรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวังเวลาเดียวกันทรงเป็นนักเรียนพิเศษนายร้อยทหารบกด้วยกว่า80ปีมาแล้วที่สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งเป็นพระมรดกแห่งราชวงศ์ทั้งที่ดินเงินทองไม่ต่ำกว่า 800,000 บาทรวมทั้งยังทุ่มเทพระวรกายอย่างวิริยะอุตสาหะถึงแม้ว่าพระวรกายของพระองค์จะทรงถูกโรคร้ายคุกคามอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงที่จะส่งสร้างหลักประกันด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ดีที่ทันสมัยให้แก่ประชาชนชาวสยามและแม้วันสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์ก็ยังทรงทำพินัยกรรมพระมรดกเป็นจำนวนถึง5ล้านบาทเพื่อการศึกษาพยาบาลการแพทย์และสุขาภิบาลแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมดเวลาของข่าวภาคค่ำประจำวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามคุณธีระดิฉันชนิดนันและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เห็นขบวนแปรธงชาติไทยนะคะซึ่งมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมอดินแดงนะคะนี่เป็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะทุกคนมีใบหน้าที่มีความสุขอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมารวมพลังในครั้งนี้เป็นตามโครงการสามัคคีนะคะที่เราก็อยากจะให้เห็นคนไทยนั้นเกิดความรักความสามัคคีด้วยกันนะคะเป็นกิจกรรมโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งที่ศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะนะคะจากตามภาพจะเห็นว่ามีทุกวัยนะคะที่มาร่วมพลังกันในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเป็นบริเวณศาลหลักเมืองแล้วก็จะมองเห็นประตูเมืองขอนแก่นด้วยค่ะทุกคนนี้มารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นกันตั้งแต่ช่วงประมาณ4โมงเย็นในวันนี้นะคะประมาณ16นาฬิกานั่นเองค่ะนะคะทุกคนมาด้วยใจแล้วก็หวังที่จะให้ประเทศไทยนั้นมีความสามัคคีกันนะคะจากที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นเด็กพิการเด็กพิเศษนะคะจากโรงเรียนศรีสังวาลจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็จะมีผู้สูงอายุนะคะประชาชนทุกภาคส่วนค่ะทั้งส่วนราชการจากทางเทศบาลพลังมวลชนทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็มาร่วมกันอยู่ณที่นี้ด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นความร่วมมือร่วมใจตามโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งที่จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านปราโมชสัจจรัตน์ค่ะในขณะนี้นะคะเรากำลังรอสัญญาณการถ่ายทอดสดไปยังโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศตอนนี้ขอเชิญชมสารคดีจังหวัดขอนแก่นกันก่อนค่ะย่างเข้าสู่การแห่งรัตนโกสินทร์สมัยเพียเมืองแผ่นแห่งบ้านชีหลนเมืองสุวรรณภูมิสามารถรวบรวมไพร่พลสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นบริเวณบ้านบึงบอนและขอขึ้นต่อสยามครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งให้เพียเมืองแผ่นขึ้นในตำแหน่งพระนครศรีบริรักษ์บรมราชภักดีเจ้าเมืองขอนแก่นเมื่อปีพุทธศักราช2340ถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองขอนแก่นจะมีอายุราว200กว่าปีทว่าดินแดนแห่งนี้กลับมีความเป็นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณจังหวัดขอนแก่นเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจากหลักฐานดังกล่าวคือสิ่งยืนยันได้ว่าบ้านเมืองแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ก่อนครั้งพุทธกาลในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะตอนนี้ชาวจังหวัดขอนแก่นได้มารวมพลังกันอยู่ณที่นี้นะคะท่านมองเห็นจากภาพแล้วเป็นภาพมุมสูงนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนร่วมมือกันตามโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งนะคะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มีกิจกรรมการลงชื่อเรารักประเทศไทยที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะท่านผู้ชมคะในช่วงของการรอนี่นะคะเรามีวงโยธวาทิตทั้งจากโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็จากโรงเรียนมหาไทยศึกษาก็มาร่วมกันด้วยนะคะและในตอนนี้ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเตรียมตัวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกันค่ะนาฬิกา
ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอเชิญพบกับกิจกรรมของจังหวัดจันทบุรีในเวลาเดียวกันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ